จัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะว่าการที่จะได้เสียงสมาชิกรัฐสภาถึง375เสียงเนี่ยเป็นด่านหินแม้ว่าแคนดิเดตนายกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็เปลี่ยนแกนนำนะคะมาเป็นพรรคเพื่อไทยแต่ก็ต้องเจอกับด่านหินต่อไปนี้คือ สามด่านหินที่อาจจะกำลังมัดคอคุณเศษฐาทวีสินค่ะสามปมร้อนฉาข้อกังขาจากสอวอค่ะเริ่มกันที่ปมแรกคือมันเหมือนกับเป็น เรียกว่าเป็นดิจิทัลฟรุตปินแล้วกันสำหรับสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก่อนเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแก้112คุณเศรษฐาทวีสิน,เ,นเคยพูดเอาไว้ก่อนเลือกตั้งนะคะว่าจะแก้ม1 1 2แม้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยจะออกมาปฏิเสธว่าออพรรคเพื่อไทย,ยไม่ได้มีนโยบายในการแก้มอ1 2แล้วก็หลังจากนี้นการฟอร์มรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไม่มีเรื่องของการแก้ม112เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มันจะไว้ใจได้หรือเปล่ามันจะเชื่อได้หรือเปล่าย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งจริงๆแล้วพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้มอ1 1 2นอะคะเคยออกมารับลูกมบอบ3นิ้วตอนนั้นมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวตะว,วันแล้วก็แบมนะคะดิฉันจำได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยออกเป็นแถลงการที่มีโลโก้พักเลยด้วยซ้ารับลูก เรื่องของนโยบายการแก้112แล้วก็การแก้ม116เป็นโลโก้พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ลงนามโดยคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยด้วยนี่ค่ะอันนี้คือถแถลงการที่ออกไว้ตั้งแต่ปี2564นะคะคำถามคือ แล้วจะไว้ใจพักเพื่อไทยเกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการแก้มอน112ได้มากน้อยขนาดไหนนี่คือดิจิทัลฟุตกิ้นที่กำลังตามกลับมาหลอกหลอนคนในพักเพื่อไทยรวมไปถึงคุณเศษฐาทวีสินนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปมค่ะอีกหนึ่งปมที่เป็นข้อกังขาจากสวนั่นก็คือการไม่พูดให้ชัดเกี่ยวกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลสูตรการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยมีใครบ้าง จะมีการรับรวงพรางหรือไม่ก่อนหน้านี้ลุ้นมากเลยนะคะ3ส,สิงหาคมพรรคเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะ,ะแถลงข่าวเปิดตัวฉมหน้าคาตาพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปไม่มีกําหนดคําถามคือแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่มีการรับรวงพรางเกิดขึ้นเหมือนกับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะมีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้ช่องทาง ให้กับทักก้าวไกลนะ่คะน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ตรงกับความไม่สบายใจของสอวอหลายท่านอเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะผู้ที่เป็นจุดยืนแน่นอนนะครับผมยังมีจุดยืนเหมือนเดิมคือร่วมกับ8พักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไก่นะครับถึงแม้เพื่อไทยจะจัดจนไม่สามารถนํา ก้าวไกลมาร่วมได้นะงนั้นก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดสภาชุดนี้ที่ไหนเล่าใช่ไหมฮะรับรองสนับสนุนเขาไปลงคะแนนเสียงเขาไปก่อนนะเดี๋ยวสามเดือนสี่เดือนะนะ่ะหัวหน้ารัฐบาลเขาก็ปรับนะปรับรัฐมนตรีได้เอาพัคนู่นออกเอาก้าวไกลเข้าไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ชี้ทางสว่างให้ก้าวไกลนะ นี่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเราอ่านระหว่างบรรทัดนะคะมันก็เป็นไปอย่างที่สวหลายท่านไม่สบายใจว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าโหวตเลือกนายกคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลคือการปรับคอรอมอมันก็จะเป็นอํานาจของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่า นายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะไม่มีการปรับคอรมอแล้วก็เอาก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปมค่ะนั่นก็คือสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่รับรวงพรางหรือเปล่าต้องพูดให้ชัดนะคะในขณะเดียวกันอีกปมหนึ่งค่ะคุณเศรษฐาทวีสินต,ตอนนี้กําลังเจอกับเดอะแฉคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยก็ออกมาแฉะนะคะเรื่องของ คุณเศรษฐาตอนที่เป็นผู้บริหารของแสนซิริที่อาจจะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในการหลบเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า500ล้านทำให้ประเทศชาติทำให้รัฐบาลเนี่ยเสียประโยชน์อาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่คนที่เลี่ยงภาษีโดยตรงแต่ว่ารู้เห็นแล้วก็ยอมให้มันเกิดขึ้น อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันจะขัดต่อจริยธรรมหรือไม่เนื่องจากว่าคนที่เป็นนานยกรัฐมนตรีเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติก็คือจะต้องมีความสุดจริตเป็นที่ตั้งนี่คือสามปมร้อนที่สวเองก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณจะเด็ดอินสว่างนะะสมาชิกวุฒิสภาได้ออกมาแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับการเสนอชื่อคุณเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องมาโหวตกันนะคะคุณจะเด็ดเนี่ยบอกว่าสอวอเนี่ยมีหน้าที่ต้องโหวตเลือกนานยกรัฐมนตรีโดยยึดหลักรัฐธรรมนูญมาตรา160นั่นก็คือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงชื่อของนายเศรษฐาที่จะถูกเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมโหวตกันเนี่ย ยังมีข้อน่าสงสัยตามที่คุณชูวิทย์ระบุเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีไหนจะเรื่องของการแก้ไขมาตร,รา1 1ึ2แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสวจะรับรองไปได้ยังไงละ่ะคือมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ได้เสียงข้างมากของสอสอแต่ว่าสวเองก็ต้องเลือกนานยกรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง อันนี้คือความกังวลของหนึ่งในสมาชิกวุธิสภานะคะทั้งหมดนี้ก็คือ3ปมร้อนที่พักเพื่อไทย,ยกำลังเจอปัญหาติดล็อกคุณเสรษฐากำลังเจอปัญหาติดล็อกไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ทีนี้เดินไปข้างหน้าไม่ได้งั้นถอยหลังถอยได้ไหมถอยหลังก็กระอักกระอ่วนเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยถแถลงข่าวแล้วไงว่า ฉีก MOU แยกตัวออกมาจากพักเก้าวไกลก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็จะมารวมเสียงตั้งรัฐบาลเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยต้องตั้งหลักอยู่ที่141เสียงแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรนะคะใน8ปรพักร่วมเดิมอย่างเช่นประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังนะคะหรือว่าพักเล็กพักน้อยแต่ก็ไม่พอที่จะตั้งรัฐบาลถ้าเกิดว่า จะรวมเสียงให้ตั้งรัฐบาลได้ต้องมีภูมิใจไทยค่ะคำถามคือแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเคยพูดชัดๆหรืออย่างว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยแบบสมูทย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างต้องรอก่อนคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันก่อน เราต้องรอเขาก่อนนี่คือข้อตกลงที่เราไปพูดคุยกันเมื่อวันที่22กรกฎาคมแต่ก็ยืนยันว่ามันไม่มีดีหลหรอกคะ่ะทุกอย่างเนี่ยเปิดเผยประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือคำว่า ทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าดิฉันสอบถามเพิ่มเติมไปที่แกนนำระดับสูงของภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยกับดิฉันแบบนี้ค่ะแหล่งข่าวคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะคะเขาบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะเพราะว่า ถ้าหากว่ายังไม่มีการเจราจารเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีว่าภูมิใจไทยจะคุมกระทรวงอะไรบ้างเนี่ยภูมิใจไทยจะยังไม่เข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าโหวตน,นายกให้กับเพื่อไทยแน่นอนอันนี้ย้ำนะคะเป็นแกนนนำระดับสูงของภูมิใจไทยที่เปิดเผยกระซิบกับเรามาเนะคะเป็นจิ้งจกที่อยู่ในพักภูมิใจไทยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองคิดตามมันจะมีสูตรสมการอีกสูตรหนึ่งที่ไม่มีทั้ง พักลุงไม่มีทั้งก้าไกลแต่อาจจะมีกวนที่อยู่ในพักลุงดูถัดไปค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรใต้ดินที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะแต่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องคิดตามค่ะด้วยความที่เพื่อไทยเนี่ยเจอกับเงื่อนไขไม่ร่วมงานกับพักสองลุงนะคะแล้วก็ต้องไม่มีก้าไกลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีก้าไกลเนี่ยภูมิใจไทยก็จะไม่มาร่วมรัฐบาลด้วย คุณประเสริฐนะคะก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าโอตอนนี้เรากำลังรวบรวมเสียงอยู่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งขั้ว8ปดพักร่วมเดิมขั้วรัฐบาลรักษาการนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเสียงอีกนิดหน่อยเข้ามาเติมสูตรมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะต้องตั้งหลักด้วยเพื่อไทยเป็นแกนนํามีภูมิใจไทย71เสียงชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9 ชาติพัฒนากล้า2นะคะเพื่อไทยรวมพลังสองเสรีรวมไทย1พลังสังคมใหม่หนึ่งครูไทยเพื่อประชาชนหนึ่งะคะพักประชาธิปไตยใหม่หนึ่งพักใหม่หนึ่งแล้วก็พักท้องที่ไทยอีกหนึ่งรวมแล้วเนี่ย241เอดเสียงแต่ว่า2 4 1เอดเสียงเนี่ยมันยังไม่ถึง250มันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเกิดว่าก้าวไกลมายกมือให้โอเค ก็เกิน3 7 5แต่เท่าที่ดูตอนนี้ก้าวไกลก็คงจะไม่มายกมือให้นะคะอาจจะต้องไปดึงพักลุงเข้ามาเติมแต่เป็นการดึงแบบกวนค่ะอย่างเช่นพลังประชารัฐอาจจะมาสักสิบนี่สองิเเมื่อกี้ตั้งเอาไว้ดึงพลังประชารัฐมาสักสิบเป็นกวนของผู้กองนะคะซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีการ ปรับกรรมการบริหารพักใหม่นะคะลุงป้อมนั่งเป็นหัวหน้าพักดึงร้อยเอกธรรมนัฐคัมแบ็กกลับมาเป็นเลขาธิการพักแล้วก็บิ๊กปรอดพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพักไม่แน่ใจว่าเป็นการปรับทับเพื่อแต่งตัวรอร่รวมรัฐบาลหรือไม่อันนี้ต้องดูยาวๆนะคะส่วนรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วแต่ก็คงไม่มาทั้งพักอาจจะมาสักกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งมีข่าวว่าอาจจะออกจากรวมไทยสร้างชาติรวมกันแล้วเนี่ย261เสียง261เสียงเกินครึ่งแต่ก็ปริ่มน้ำไปนิดหนึ่งมันไม่ค่อยปลอดไภัยไงคือในทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าเกินแค่นิดเดียวก็เอาแล้วนะคะอาจจะเติมประชาธิปัตย์ถ้าเติมประชาธิปัตย์ก็จะมีสสูตรเหมือนกันสูตรแรกเติมทั้งพักเลยค่ะ 25เสียงก็จะกลายเป็น286เสียงมีเสถียรภาพแต่สูตรนี้ยากถ้าจะเติมประชาธิปัตย์ความเป็นไปได้คืออาจจะเติมแค่บางส่วนบางส่วนก็คือ16เสียงก็จะได้277เสียงอันนี้พอเป็นไปได้แต่สูตรนี้เนี่ยว่ากันว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ค่อยพอใจแล้วก็ยื่นเงื่อนไขว่าพลังประชารัฐถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยต้องไปทั้งพักถ้าไม่ไปทั้งพัก ไม่ไฟเขียวให้สอวอโหวตให้เอาแล้วถ้าเกิดว่าสอวอไม่โหวตให้เสียงมาเติมไม่พอสุดท้ายทำยังไงเพื่อไทยอาจจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วการเมืองไทยมันจะจบลงยังไงในเมื่อเพื่อไทยติดล็อกเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังกระอักกระอ่วนคุณเศรษฐามีปมหลายปมพันคอถ้าเกิดว่าเสนอชื่อไปแล้วเนี่ยแล้วได้เสียงไม่ถึง37 5้า จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาอีกรอบได้ไหมถ้าไม่ได้คุณเศรษฐาเป็นตัวหลอกหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายท้ายสุดไหลไปสู่พักอันดับที่3นี่คือปมประเด็นการเมืองที่เราจะต้องมองต่อไปยาวๆนะคะบอกเลยว่าหมากเกมนี้เพื่อไทยติดล็อกและคุณเศรษฐาอาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะคะ